จะมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่เราจะทำการก่อตั้งโรงงานที่นั่นแล้วเฮาในโรงงานน่าจะสร้างให้รองรับคนได้จำนวนเป็นหมื่นๆคนเพราะประชากรประเทศจีนไม่ใช่เล่นๆ เลยใช่ไหมครับต่อไปในสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของเราจะมีเฮาที่รับคนได้มากถึง 1,800 คนวันเดย์แบบนี้เราจะจัดที่โครมา BNH ซึ่งรับคนได้ 2,500 แล้วที่สำนักงานใหญ่ก็จะรับคนได้ 1,800 ถึง 2,000 คนแล้วในโรงงานโอรสจะสร้างให้รับคนได้ 5,000 คนถ้าถึงเวลานั้นปัญหาเรื่องที่นั่งไม่พอก็จะหมดไปนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องที่นั่งขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับ